วัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็ยืนอยู่กับพี่น้องชาวอาขาคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่พี่น้องชาวอาขาที่เป็นคารวาสนะที่เห็นนี่คือเป็นพระสงฆ์แล้วก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ชาวอาขาคนที่สองของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมชื่อนาทีลอบีนะครับอยู่บ้านพนาเซรีชื่อภาษาอาขาด้วยสิอ๋ออาทูครับชื่อภาษาอาขาชื่ออาทูอาทูนี่แปลว่าแปลว่าคนที่ทุ่มๆหน่อยครับคนอ้วนๆอาทูเนี่ยครับทุ่มๆทุ่มอ้วนๆแต่ว่าเนื้อแน่นครับไม่ได้หมายถึงอ้วนไม่อ้วนยังไม่ถึงกับอ้วนครับทุ่มๆล่ำๆล่ำๆภาษาไทยแล้วเป็นยังไงมายังไงคุณพ่อถึงมาบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยพอดีผมได้ค้นหาตัวตนของตัวเองนะครับเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญไม่ว่าจะแต่งงานหรือจะบวชผมก็เลยไปศึกษาชีวิตกับหมู่คณะหลายคณะครับก็มีที่ศึกษาแบบแน่ๆก็คือที่ไปแบบบ่อยๆก็คือคณะฟุคุโรเรครับฟุคุโรเรโอเคเสร็จแล้วก็หลังจากที่ไปกับคณะฟุคุโรเรเนี่ยอยู่มาหลายปีนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็เรียนรู้จิตอารมณ์ของคณะเสร็จแล้วมาเอใจว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่คงไม่ใช่หนทางที่เราอยากจะเป็นผมก็เลยเขียนจดหมายขอเข้าคณะปีเมซึ่งเป็นคณะธรรมทูตตอนนั้นอยู่ที่ไหนตอนนั้นผมอยู่ที่ลอเปียโนครับอ๋อไปฟิเรนเซ่พ่อเป็นพงกราเลนี่ไปอยู่ที่ลอเปียโนด้วยครับเพราะว่าไปอยู่นานไหม10เดือนครับเพื่อตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับชีวิตกันแน่โอเคหลังจากนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออนี่ไม่ใช่หนทางผมก็เลยเขียนจดหมายขอครับย้อนกลับมาใหม่เริ่มต้นเลยเกิดที่ไหนเอาจริงๆนะครับผมเกิดที่ประเทศพม่าครับเกิดที่พม่าแล้วก็ตอนอายุประมาณ3เดือนผมก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามก็เลยต้องอพยพเข้ามาที่ประเทศไทยโอเคตอนที่พม่าเนี่ยเป็นคาทอลิกแล้วผมยังครับพ่อแม่ก็ยังครับพวกเห็นพ่อเล่าว่าผมกับพ่อแม่ล้างบาปที่บ้านพนาเสรีเลยครับโดยคุณพ่อเป็นซ่าเลยครับเป็นครอบครัวแรกที่พ่อเป็นซ่าล้างบาปให้คือมือง่ายคือมามีความเชื่อมาเป็นคริสเตียนในประเทศไทยครับผมแล้วก็เล่าอยากจะบอกได้ว่าที่พม่าเนี่ยเรารู้จักคริสเตียนแล้วแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมาแน่นแฟนที่เมืองไทยครับแล้วเรียนประถมที่ไหนเรียนที่หมู่บ้านครับชื่อห้วยน้ำขุ่นห้วยน้ำขุ่นครับแล้วก็มัธยมเรียนที่แม่สวยวิทยาคม2ปีแล้วก็ที่นุชนาท1ปีครับโอเคที่นุชนาท1ปีก็โรงเรียนที่เบียงป่าเป้าครับผมนุชนาทโรงเรียนของเราของมิสังเชียงรายนะครับเสร็จแล้วจึงไปต่อที่เสร็จแล้วผมก็กลับมาช่วยงานที่แม่สวยครับแบบเป็นครูคำสอนแล้วก็เรียนกศน.ครับถึงม.6ครับจากนั้นก็พักไปตั้งหลายปีเลยครับแล้วก็ปีประมาณ6-7ปี6-7ปีนะแล้วก็ค่อยไปเรียนมหาลัยที่ราชภัฏเชียงรายราชภัฏเชียงรายแล้วตรงจากมหาลัยนี่เองก็ได้ไปเป็นผู้กระเลยตรงที่เรียนมหาลัยนี่เองครับที่ได้ศึกษาแล้วก็ค้นหาว่าเอ้ยตัวเองอยากเป็นอะไรกันแน่ก็เลยไปคุกคีกับคณะฟุตบอลเลยได้ร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผลที่สุดแล้วก็ไปลอเปียโนครับและที่นั่นก็เลยตัดสินใจเข้าปีเมครับอันนี้คือที่มานะครับพี่น้องนี่คือที่มาของนี่ในระหว่างที่วันนี้อาจจะสัมผัสได้หน่อยนะครับครับครับคือระหว่างที่เป็นเด็กเติบโตขึ้นมาเรียนที่หมู่บ้านที่พนาเสรีแล้วก็มาที่แม่สวยวิทยาเรียนที่เวียงป่าเป้าอะไรต่างๆเรียนที่ราชภัฏอะไรเนี่ยราชภัฏก็พ่อจบราชภัฏเป็นญาตรีสังคมศึกษาสังคมศึกษาพัฒนาสังคมแล้วระหว่างที่เรียนเนี่ยไม่มีใครมาจีบไม่มีอะไรบ้างอ่ะมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยเหรอมีเยอะเลยครับเลยแล้วทำหน้าตาไม่หล่อครับแต่ว่ามีคนมาจีบเยอะอยู่ครับได้เราก็ต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะครับว่าถ้าสมมติเราอยากจะค้นหาตัวตนของตัวเองเนี่ยจุดยืนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราไขว้เขวในบางทีจุดยืนของเราก็รู้สึกว่าไม่ชัดเจนก็จะทำให้เราสับสนกับชีวิตได้ง่ายตอนนี้ก็มาถึงเข้าปีเมและเรียนอยู่ที่ศึกษาที่ปีเมกี่ปี7ปีครับที่มอนซาครับที่มอนซาพ่อมาอยู่พ่อเรียนเทวศาสตร์กับปรัชญาที่มอนซาเลยเรียนที่นั่นหมดเลยครับทั้งปรัชญาทั้งปรัชญาทั้งจิตตลมทั้งเทววิทยาครับเรียนที่นั่นหมดเลยแล้วก็
เรียนเป็นภาษาอิตาเลียนครับผมเพราะนั้นภาษาอิตาเลียนอันนี้ก็เหมือนคนอิตาเลียนนั่นเองก็ประมาณนั้นนะครับพูดอย่างนั้นได้เลยสบายเลยแต่ว่าเวลาให้แปลนี่มันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าคำบางคำที่เป็นของเทววิทยากับผมไม่ค่อยรู้ในศัพท์ของภาษาไทยนะโอเคภาษาไทยไม่เคยรู้อ่ะคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยสรุปว่าบวชเมื่อไหร่ผมบวชวันที่15มิถุนาปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่เดี๋ยวกี่วันนะ2เดือน2เดือนกว่าบวชที่ไหนที่มอนซ่านี่แหละครับมอนซ่าบันเนนปีนี้ตอนแรกตั้งใจจะมาบวชที่เมืองไทยครับตอนแรกว่าตั้งใจจะมาบวชที่เมืองไทยเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ตั้งใจครับมันเป็นระเบียบของปีเมว่าต้องบวชที่สังฆมณฑลของตัวเองเพราะว่าเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่คณะที่ส่งไปแต่ว่าชุมชนแห่งความเชื่อหรือสังฆมณฑลที่อยู่ที่ผมเกิดเนี่ยเป็นคนส่งเราไปประกาศพระวรสารไม่ใช่ตัวของคณะเองหรือตัวผมเองคราวนี้ก็ตอนแรกก็มีโปรแกรมที่จะมาบวชในเมืองไทยครับเสร็จแล้วก็ติดปัญหาเรื่องโควิด19ครับแต่ว่าที่สุดกลับมาเมืองไทยไม่ได้ครับก็เลยต้องบวชที่ครับทางผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ดีก็บวชพร้อมกันแล้วก็สมมติว่าใครสามารถกลับไปได้ก็กลับไปแล้วก็ไปช่วยงานในเขตวัดของตัวเองได้อย่างไม่ต้องติดขัดอะไรว่าต้องเตรียมงานบวชอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็ดีแล้วอย่างนั้นก็แล้วคราวนี้ก็คุณพ่อก็บวชมาแล้วตั้งแต่พฤษภามิถุนาครับมิถุนาวันที่15 15วันนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหายังไม่2เดือน2เดือนยังเนี่ยก็น่าจะ2เดือนแล้วนะครับ15เพราะว่าตอนนี้มันกันยากันยาแล้ว2เดือนกว่าแล้ว2เดือนกว่าแล้วเป็นไงชีวิตพระสงฆ์2เดือนกว่าก็สนุกดีครับสนุกดีนะผมชอบและรักในสิ่งที่ตัวเองเลือกคือยังสนุกดีอยู่คือถ้าเราคาดว่าจะเจออะไรบ้างโอ้ผมคาดไม่ไหวนะครับพอรู้สึกว่าจะเจอภาระหนักมากครับเพราะว่างานที่เขามอบมาให้ผมไปทำนี่คือไปดูแลสลัมที่ประเทศฟิลิปปินส์คือคณะปีเมย์เขามีระเบียบว่าห้ามอยู่ในประเทศตัวเองใช่ไหมครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆในเว้นแต่กรณีที่สังฆราชในสังฆมณฑลของตัวเองขอให้อยู่ไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นงานของเขาเรียกอานิมัติโอเนวอกาซิโอนาเลยผมก็ไม่รู้ว่าพูดอย่างไรก็ไปเป็นอะไรเป็นหากระแสเรียกอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานเยาวชนเพื่อแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นคนไทยก็ต้องไปทำงานประเทศอื่นครับผมวันแล้วนี้พ่อถูกเมนชั่นถูกกำหนดส่งไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับแล้วก็เลยทำให้มีคณะปีเมย์คนหนึ่งครับออร์เบเดอร์ยอแซฟซึ่งจะบวชในวันที่3ตุลาคมนี้ครับผมนั่นก็มีโปรแกรมต้องบวชที่ที่ประเทศเขาเหมือนกันครับฟิลิปปินส์วันที่13พฤษภาครับว่าติดโควิดก็ไปไม่ได้เพราะนั้นเราก็เลื่อนมาบวชที่เราเนี่ยใช่ครับที่เชียงรายที่อาสนะวิหารแม่พระบังเกิดนะครับอ่ะคราวนี้คุณพ่อบวชมา2เดือนครึ่งแล้วก็บอกว่าสดชื่นกำลังมีความสุขกับชีวิตพระสงฆ์นะพูดง่ายอยู่ในช่วงของฮันนีมูนอยู่ใช่ไหมครับครับอะไรที่ทำให้มีความสุขเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราเลือกถ้าสมมติบวชมาแล้วไม่มีความสุขผมว่าคงไม่ใช่หนทางอาจจะเป็นเพราะว่าใครคนหนึ่งเรียกร้องให้ไปเป็นหรือใครคนหนึ่งที่หวังว่าอยากจะให้เป็นพระสงฆ์อันนี้เป็นสิ่งที่ผิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเหมือนกับชีวิตเราแต่งงานเนี่ยครับถ้าเราไม่รักผู้หญิงคนนั้นแล้วถูกบังคับให้แต่งงานคงไม่มีความสุขใช่คือกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์กับกระแสเรียกของการแต่งงานเป็นสามีภรรยามันเหมือนกันว่าต้องมีอิสระประการแรกถ้าถูกบังคับโมฆะหมดครับใช่ไหมอันนี้คุณพ่อไม่ได้ถูกบังคับครับครับบาด้วยอิสระนะแล้วก็มีความสุขครับก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนี่2เดือนครึ่งขอเป็น2ปีครึ่ง25ปี50ปีอะไรไปเรื่อยๆนะครับเข้มแข็งเรื่อยๆแล้วคาดไหมว่าจะมีในชีวิตของเราที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยนะจะเท่าที่รู้จะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมีไหมผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือการไม่เข้าใจกันระหว่างพระสงฆ์ที่ทำงานด้วยกันนี่มีแน่นอนเลยครับเพราะว่านี่คือสิ่งแรกเพราะว่าแค่ดูเวลาที่เราเป็นเนนเนี่ยเวลาเราต้องทำงานร่วมกันระหว่างเนนเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งคนที่เป็นพระสงฆ์บางคนก็ผมไม่รู้ว่าต้องพูดไหมเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพูดได้มันเรื่องจริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องรู้สึกว่าปรับตัวอีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญไม่อย่างนั้นเวลาทำงานแล้วรู้ผิดใจกันแล้วไม่ไปคุยกันในทำงานยากคือที่บ้านเนนเนี่ยพ่อ
มันเป็นบทเรียนมันเป็นชั้นเรียนของชีวิตจริงใช่ไหมความที่อยู่บ้านแดนที่พ่อบอกเนี่ยมันต้องมีขัดใจกันไม่ถูกใจไม่พอใจเนี่ยพอเป็นพระสงฆ์แล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนใช่ครับมันยังอยู่เพราะว่าพระสงฆ์ก็คือมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องมีชีวิตที่มีพระเยซูเจ้าอยู่นะถ้ามีพระเยซูเจ้าจริงๆอยู่ก็จะทะเลาะกันน้อยลงหน่อยความเป็นมนุษย์นั้นมันก็จะน้อยลงไปหน่อยใช่ครับแล้วมันก็มีพระเยซูอยู่คือสิ่งสำคัญเลยผมยังดีใจอันนึงนะพ่อมีจิตอารมณ์ของโปรโกราเลอันนี้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกก็คือจิตอารมณ์ของความรักของการที่จะให้อภัยของการที่จะเสียสละของการที่จะรู้จักที่จะมีชีวิตเพื่อคนอื่นนี่จิตอารมณ์หลักแรกของโปรโกราเลเนี่ยก็คิดว่าพ่อคงได้อันนี้มาด้วยนะตอนนั้นก็เป็นอันนี้ส่งแล้วก็มีคาดหวังว่าเราจะทำงานอะไรงานที่ถนัดเลยในชีวิตประสงค์ของพ่อเนี่ยงานผมยังไม่รู้เลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำงานอย่างเช่นเวลาผมอยู่กับเด็กๆผมจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับผู้ใหญ่ครับนั่นแหละนั่นแหละก็คือหมายความว่าชอบทำงานเยาวชนครับอย่างเงี้ยโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติหรือว่าเด็กๆเนี่ยมันยังไม่ดื้อดื้อน้อยเปล่าก็ดื้อครับแต่ว่าบางทีเราก็มีวิธีเล่นกับเขาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเวลาผมอยู่กับเยาวชนอยู่กับเด็กเนี่ยผมจะรู้สึกพูดถึงว่าทำงานกับเยาวชนเนี่ยถามจริงๆนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว38ครับ38เนี่ยยังไม่ถึง40นะยังครับยังไม่ถึงหลัก4ยังแต่ว่าถึงของ3เยอะแล้วนะ38นะครับเพราะว่ามีการพักผ่อนมีการเรียนข้างนอกกว่าจะเข้าก็โตแล้วครับก็ดีครับอายุเท่าไหร่ก็38จริงๆกำลังทำงานแล้วแล้วคราวนี้เวลาที่ไปทำงานที่ฟิลิปปินส์ไม่ใช่ใช้ภาษาอิตาเลียนใช้ภาษาอังกฤษใช้2ภาษาครับใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาตากาล็อกแต่ว่าภาษาอังกฤษผมพูดได้บ้างนะครับแต่ว่าผมอ่านไม่ได้ต้องไปเรียนต่อครับต้องไปเรียนประมาณจริงๆเขาบอกให้ผมไปเรียนแค่6เดือนผมก็บอกว่าโอเคแต่ว่าพื้นฐานของภาษาศาสนจักรเนี่ยภาษาอิตาเลียนเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นภาษาทางการของภาษาศาสนจักรด้วยที่รวมที่อะไรก็อาจจะเป็นประโยชน์นะส่วนภาษาไทยโอเคก็พอรู้แม้จะบางคำไม่รู้ก็ตามเนี่ยนะ เอาละคราวนี้ที่เป็นชนเผ่าคนที่สองนะพ่อมีพ่อที่เป็นชนเผ่าเป็นอาขาคนแรกก็คือพ่อต้าแล้วก็พ่อต้าในคณะเบชลามก็มีพ่อคณะปีเมย์คนที่สองมันมีอีกไหมในเมืองไทยคนที่เป็นอาขาผสมคณะอะไรก็ได้ในเมืองไทยไม่มีแล้วล่ะครับไม่มีแล้วนะแต่ว่าคนที่กำลังเรียนนี่คงมีอยู่แต่ว่ายังเป็นพระสงฆ์ไม่มีครับยังไม่มีนะคือก็ต้องการพระสงฆ์ที่เป็นอาขาเนี่ยเยอะๆอ๋อเขามีอันนึงว่าถ้าสังฆราชในประเทศนั้นท้องถิ่นนั้นมีการยื่นเรื่องขอให้คุณพ่อทำงานในประเทศไทยเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญมีทางภาษาอาขาอยู่แล้วเราหาคนพูดภาษาอาขาได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ทำได้ใช่ไหมครับเป็นกรณีไปเขาก็จะมีการพิจารณาในคณะกรรมการเสร็จแล้วก็อนุมัติหรือไม่ก็อนุมัติถ้าอนุมัติก็มาได้ถ้าไม่อนุมัติตอนแรกเขาจะถามผมก่อนครับว่าจะกลับมาไหมเขาจะไม่ตัดสินใจกันเองเขาจะคุยกันก่อนแล้วเขาจะถามเราก่อนแล้วก็ถ้าสมมติเราตกลงก็มาได้ครับโอเคแล้วครับคราวนี้คุณพ่อมาอยู่กลับมาเมืองไทยได้กี่เดือนเซมกี่หลายเดือนเลยนะผมกลับมาเดี๋ยวก่อนนะครับกรกฎาคมวันที่18กับตัวก็เกือบเดือนเมื่อก่อนหน้านี้กลับมาบ้างไหมผมกลับมาตอนปี2016นะครับ2016ตอนที่ยังไม่ได้แยกเขตสังคมมณฑลนะครับแล้วหลังจากนั้นจริงๆต้องกลับมาอีกปีหนึ่งคือก่อนบวชแต่ทางเจ้าคณะบอกว่าอย่าเพิ่งกล่าวเลยเพราะว่าเหลือแค่ปีเดียวผมก็บอกว่าโอเคได้ครับนอบน้อมนะครับโอเคก็ไม่มีปัญหาครับครับครับคราวนี้พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยจาก2016จนกระทั่งถึง2020เนี่ย4ปีเลยนะกลับมาเมืองไทยเนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมมากไหมเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ไปหลายที่นะครับแต่ว่านั่นเปลี่ยนแปลงเรื่องวัตถุเนี่ยเยอะครับอย่างเช่นสัตว์ถนนเลยแล้วเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะครับอย่างเช่นหลายคนก็ใช้โทรศัพท์มากขึ้นไม่ค่อยคุยกันบ่อยส่วนมากก็อย่างเวลานั่งด้วยกันก็ไม่ค่อยคุยกันครับดูโทรศัพท์ของใครของมันคราวนี้คำถามอันนี้สำคัญเลยนะก็คือในชีวิตของพระสงฆ์เนี่ยในชีวิตพระสงฆ์เนี่ยคุณพ่ออะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระสงฆ์เนี่ยมีชีวิตแล้วก็
รักษากระแสเลือดของความเป็นพระสงฆ์ได้ตลอดไปอะไรที่สำคัญที่สุดผมว่าการสวดภาวนาชิดสนิทกับพระเป็นเจ้านะครับเพราะว่าเรามาบวชเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เพราะว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือเงินทองหรือความร่ำรวยแต่เป็นรักการรับใช้ผู้อื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับใช้คนจำนวนมากๆอย่างนี้เพราะเราไม่ได้รับใช้เขาแต่เห็นแก่ความรักของพระเป็นเจ้าที่มีพระองค์อยู่ในตัวเขาเพราะฉะนั้นเราจึงรับใช้เขาเพราะเป็นเขาเรียกอะไรภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นการชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าในการภาวนาการเฝ้าศีลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าการสวดภาวนาอ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับเข็มทิศที่นำทางเราให้ไปสู่หนทางของพระเป็นเจ้าชีวิตสนิทกับพระชีวิตภายในชีวิตจิตสำคัญชีวิตจิตสำคัญนะครับที่จะต้องรักษาไว้นะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปสำหรับคุณบดาคุณพ่อเอาละครับคดีสุดท้ายเนี่ยนะก็ขอคุณพ่อจะพูดอะไรกับพี่น้องคนไทยก็ได้นี่ออกไปทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับได้นะครับก็อยากจะบอกให้พี่น้องทุกคนว่าเวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรนะครับก็ให้ทำไปจนสุดความสามารถเลยนะครับอย่าท้อแท้เพราะว่าเห็นอุปสรรคเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นอุปสรรคที่ยากๆเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่เราหวังไว้เนี่ยถ้าเราเกิดความท้อแท้มันก็จะไปไม่ถึงไหนครับพี่น้องนี่คือพระสงฆ์ชนเผ่าอาขานะครับคนที่สองของประเทศไทยก็สังกัดคณะปิเมก็จะไปทำงานที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ในอีกหลังจากโควิดเรียบร้อยเดินทางได้เขาต้องไปนะครับเจริญชีวิตตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาในหมู่บ้านแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นกระแสเรียกของพระเบญจ้าการเรียกของพระองค์นั้นก็มีรูปแบบต่างๆไม่ได้เรียกมาเหมือนเข้าบ้านเน้นเล็กทั่วไปธรรมดาแต่ว่าเรียนจบราชภัฏแล้วนี่คือความเป็นมาของคุณพ่อณัฐีหรือคุณพ่อภาษาขาเรียกว่าอาถูนะครับอาถูหรือว่าภาษาทุ่มทุ่มไอ้อ้วนทุ่มทุ่มแข็งไอ้ท้วมไอ้ท้วมไอ้ท้วมด้วยนะครับคราวนี้ขอคุณพ่อในฐานะเป็นพระสงฆ์ใหม่นะอวยพรพวกประชาพี่น้องสมุทรที่ชมรายการนี้นะครับอวยพรพระสงฆ์ใหม่อวยพรเป็นภาษาขาเลยเป็นเย็นออกมาอยู่กันนะลูลาตาจอนเนาะฮาเบบุซาดีอาดายาสลายสออามิลาคุยอาเมนอาเมนโอเคพี่น้องวันนี้พ่อกับพ่อรัชีนะครับหรืออาถูเนี่ยก็สวัสดีพี่น้องนะครับแล้วลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าพี่น้องที่เป็นอาขาที่ดูคลิปนี้นะมีลูกมีหลานเป็นผู้ชายหรือเป็นส่งไปเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชบ้างนะครับจะได้มีคนที่3 4 5 6ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ